คุณทักษิณเมื่อวานก็มีโฟนอินเข้ามาโฟนอินเข้ามาผ่านทางคุณนพดลปัทมะนะคะเพราะว่านั่งอยู่กับบรรดาสื่อมวลชนก็ต้องโฟนอินแล้วค่ะเพราะว่าประเด็นข่าวลือหนาหูเหลือเกินว่าคุณทักษิณเสียชีวิตมาอีกแล้วคุณทักษิณโดยคุณนพดลปัทมะที่ปรึกษาเนี่ยนะคะตอนบ่ายแถลงข่าวนะคะแล้วก็เปิดสายให้คุณทักษิณเนี่ยโฟนอินมาที่พรรคเพื่อไทยคุยกับสื่อเลยนะคะ15นาทีคุณทักษิณบอกว่าที่ได้ยินเป็นเสียงคนไม่ใช่เสียงผียืนยันว่ายังไม่ตายยังแข็งแรงและสบายดีไม่มีอะไรอย่างที่ข่าวลือกันเพราะคิดว่าถ้าปล่อยข่าวลือว่าตนเสียชีวิตไปแล้วจะทำให้มวลชนที่สนับสนุนตนเลิกราไม่มาสนับสนุนตนอีกนะคะแล้วก็พูดไปถึงเรื่องของการทำงานนะคะว่าทุกฝ่ายเนี่ยต้องกลับไปสู่จุดที่ตั้งหันหน้าเข้าหากันถ้าทุกคนเคารพไม่คิดเอาเปรียบกันทางกติกาบ้านเมืองคงไปได้ตนเป็นผู้ถูกกระทำมาตลอดจนทุกวันนี้ทั้งที่มันควรจะเลิกรากันไปแล้วแต่ยังกระทำกับตนอยู่เมื่อถูกปฏิวัติยังบอกหัวหน้าคณะปฏิวัติเลยนะคะว่าตนเป็นนักกีฬาจบเป็นจบไม่ได้ติดใจแต่ต้องหยุดกลั่นแกล้งทางการเมืองนะคะเมื่อวานคุยกับนักข่าว15นาที